Chapter 17ผู้กล้าผู้โง่เขลาและจอมานโมโหไงโกซารุยินดีต้อนรับนี่เป็นครั้งที่4แล้วที่จอมานกลูที่บ้านของอาร์ตโชอาร์ตโชเองก็ยิ้มต้อนรับด้วยรอยยิ้มสดใสแล้วเพื่อจอมารกลูเขาเลยไปปรับแต่งเขตแดนป้องกันให้กลูเข้าออกได้ตามสะดวกเลยด้วยหลังจากจอมานกลูมาที่นี่ครั้งหนึ่งตอนนั้นแล้วก็ยังมาอีกบ่อยๆเหตุผลที่แท้จริงที่เขามาก็คือมาพบอัศวินหญิงวาลิซซาแต่เพราะวาลิซซามารู้ทีหลังว่าโกซารุคือจอมานจึงวันนี้ฉันจะไปซักผ้าแถวแม่น้ำหน่อยนะคะคือวันนี้ฉันต้องไปหาฟืนบนเขาค่ะเธอหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อเลี่ยงจากกลูแต่ละวันเป็นไปอย่างยากเย็นแต่ทัศนคติที่กลูมีต่อวาลิซซากลับดีขึ้นทุกวี่ทุกวันและเดี๋ยวนี้จอมมันกลูก็ชอบคุยเรื่องสัพเพเหระหลายๆเรื่องกับอาร์โชด้วยซึ่งทั้งอาร์โชและลีสต่างก็ถือว่าเขาเป็นแขกจึงคุยกันอย่างสนุกสนานส่วนจอมมารกลูเองก็รู้สึกสงบเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ท่านจอมมานการไปที่บ้านชายผู้คนนั้นมันอันตรายเกินไปนะคะเนียวแม่มดยูรินัสจะห้ามเขาแล้วคนที่มีพลังแข็งแกร่งการใช้วิธีประนีประนอมไม่ถือว่าเป็นการดีที่สุดหรือไงเขาตอบเธอท่านช่างคิดแผนล่วงหน้าไปไกลจริงๆค่ะเหล่าลูกน้องของเขายิ่งชื่นชมเขามากกว่าเดิมซะงั้นแต่อย่างไรก็ตามคำตอบของลิศก็ยังเป็นวันนี้เหล่าลูกน้องของฉันก็แอบเสียงดังอีกแล้วช่วยหยุดมาเที่ยวเล่นที่นี่สักทีเถอะค่ะพวกเขาบอกว่าข้ารบกวนงั้นหรือแต่ทว่าเหมือนจะมีข่าวลือว่าจอมานเข้าออกบ้านของอาร์โชบ่อยๆกระจายไปทั่วปราสาทเลยทีเดียวอาร์โชได้รับคำเชิญจากปราสาทให้มาร่วมงานเลี้ยงของผู้กล้าผมบลอนหลายต่อหลายครั้งเพราะอาร์โชถือครองพลังมหาศาลซึ่งทำให้ทางปราสาทต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องพอพระราชาได้ยินเข้าก็ตื่นเต้นปกสับสนตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาต่อผู้กล้าผมบลอนลิบลับเพราะทุกวันเขาเอาแต่หมดตัวอยู่ในปราสาทผู้กล้าผมบลอนที่ได้ข่าวลือเรื่องอาร์โชก็อยากได้เขามาเป็นลูกน้องใต้บัญชาเลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะส่งคำเชิญไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็โดนปฏิเสธจนทำให้เขารู้สึกแทบบ้าเขาจึงคิดจะใช้แผนสานสัมพันธ์กับอาร์โชแทนซึ่งเป็นไปได้ก็อาจจะต้องใช้แผนขู่วันรุ่งขึ้นผู้กล้าผมบลอนก็นำกองทัพมาที่บ้านของอาร์โชเจ้าของบ้านหลังนี้จงฟังให้ดีเราได้รับข่าวมาว่ามีคนของเผ่าปีศาจเข้าออกบ้านของเจ้าแต่ข้าจะให้โอกาสเจ้าจงมาเป็นลูกน้องของข้าแล้วร่วมต่อสู้กับจอมมารด้วยกันกับข้าซะไม่เช่นนั้นจะถือว่าเจ้ามีความผิดแต่ถ้ายอมมาเป็นลูกน้องแต่โดยดีจะมีรางวัลให้มากมายและเจ้ากับคนในครอบครัวจะได้หลุดพ้นจากโทษด้วยสมบูรณ์แบบแสดงละครได้สมบูรณ์แบบสุดๆเลยตัวฉันเจ้าผู้กล้าผมบลอนหลงตัวเองเป็นคนพูดนะครับผู้กล้าผมบลอนรู้สึกปลื้มกับคำพูดที่แสนสง่างามของตัวเองแค่นี้อาร์โชก็จะกลายเป็นลูกน้องของฉันแล้วต่อจากนั้นฉันก็จะไปปราบจอมมาแล้วกลายเป็นผู้กล้าในตำนานของประเทศนี้ตัวจริงสักทีหาเผด็จการเกินไปแล้วค่ะท่านผู้กล้าวาลิซซาคิดถึงทุกสุขของคนอื่นบ้างสิกาวโบแซมมะไม่เข้าใจค่ะบูวาวาบินลี่พีทำท่าทางประท้วงเบลาโนวาลิซซาและคนในปาร์ตี้ของเธอตะโกนเสียงท้วงผู้กล้าผมบลอนส่วนอาร์โชก็ยิ้มตอบรับผู้กล้าผมบลอนงั้นเหรอออกจะน่ารำคาญแต่ผมคิดว่าเราย้ายหนีกันดีกว่าแล้วอาร์โชก็ใช้กระเป๋าเวทมนต์บนเอวดูดสวนของโบแซมและบ้านสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เราพร้อมจะไปกันหรือยังลิซค่ะฉันพร้อมจะติดตามท่านสามีไปจนวันตายค่ะแล้วลิซก็กอดแขนของอาร์โชน้านายท่านกรุณาพาวาลิซซาผู้นี้ไปด้วยสิค่ะโบแซมก็จะไปด้วยค่ะให้ฉันไปทำสวนเถอะนะคะอูว้าว้าบีบินลี่ก็จะติดตามไปด้วยค่ะฉันด้วยโบฟูซาแบและคนอื่นๆขอร้องให้พาพวกเขาไปด้วยถ้างั้นเราไปด้วยกันทุกคนเลยไปยังที่สำหรับบ้านใหม่ของเราแล้วเขาก็ใช้เวทมนต์เทเลพอร์ตหายตัวไปในพริบตาหลังจากวันนั้นผู้กล้าผมบลอนไม่รู้เลยว่าอาร์โชหายตัวไปแล้วขณะที่กำลังคิดถึงจินตนาการสวยหรูในหัวแต่เขาก็ต้องผิดหวังหลังรู้ว่าอาร์โชเลือกตัวเลือกหนีหลังจากวันนั้นที่เขากลับมาที่ปราสาทเขาก็สั่งให้ราชาค้นหาอาร์โชส่วนตัวเขาก็กลับไปหมกตัวในห้องเป็นฮิคิโคโมริต่อจอมานกลูหลังทราบข่าวก็โกรธมากเขาสั่งให้กองทัพเดินทางผ่านป่าเดลาเบซ่าแล้วไปค้นหาให้ทั่วทางเหนือของปราสาทให้ทั่วเพราะการส่งปีศาจไปยังสถานที่ใกล้เมืองทำให้เมืองแถวนั้นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างมากแกกล้าทำลายงานอดิเรกใหม่ของฉันไม่สำคัญว่าจอมมานจะพูดออกมาหรือไม่แต่เขาก็ออกคำสั่งให้ค้นหาตัวอาร์โชอยู่ดี Chapter 18 1เดือนต่อมาผ่านไป1เดือนแล้วนับตั้งแต่พวกอาร์โชหายตัวไปพระราชาขอร้องอย่างยิ่งให้ผู้กล้าจัดการกองทัพจอมมารที่วางกำลังอยู่ที่นอกกำแพงปราสาทให้แต่ผู้กล้าผมบลอนปฏิเสธแบบหัวชนฝาพระราชาไม่มีทางเลือกจึงสั่งบัญชาให้ใช้เวทชำระล้างแห่งอาณาจักรเวทบนไคโรสเพื่อให้กองทัพจอมมารล่าถอยไปซะแต่เพราะพลังเวทที่อยู่ในร่างกายของเหล่าจอมเวทหลวงชั้นสูงต่างหมด
กลายเป็นว่าจะใช้เวทมนต์ไม่ได้อีกราวสองถึงสามปีพระราชาจึงต้องใช้พลังเวทของตัวเองจนถึงขีดสุดทำให้อยู่ในอาการโคม่าดังนั้นเจ้าหญิงคนโตจึงรับช่วงต่อบัลลังก์แทนพระราชาที่อยู่ในอาการโคม่าเวทที่นำมาชำระล้างนั้นคือเวทที่อาร์โชเคยใช้กับป่าเดลาเบซ่าโดยใช้เวทไป1ใน3ของอาร์โชมันฟื้นฟูพลังเวทแค่2นาทีก็เต็มแล้วทางด้านกองทัพจอมมารถึงแม้ว่าจะต้องถอยพระเวทชำระล้างซึ่งทางอาณาจักรใช้เวลาถึง3วัน3คืนในการร่ายมนต์แต่เพราะทางกองทัพจอมมารรู้ตัวก่อนจึงได้ถอยทัพเพื่อให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดดังนั้นแม้ดินแดนจะถูกชำระล้างแต่ก็ไม่มีมอนสเตอร์ของกองทัพจอมมารตัวใดเลยที่ตายเพราะถอยทัพไปก่อนนั่นเองเมื่อกองทัพจอมมารถอยทัพไปแล้วจู่ๆผู้กล้าผมบลอนก็บอกว่าอยากเดินทางไปฝึกที่ทางใต้มอนสเตอร์ทางใต้ถ้าเทียบกับทางเหนือที่จอมมารวางกำลังไว้แล้วระดับต่างกันแบบเห็นชัดๆซึ่งทำให้ทางใต้เหมาะกับการฝึกมีแต่มอนอ่อนเพราะหากผู้กล้าจะต่อสู้กับจอมมารตอนนี้เขายังอ่อนแอเกินไปไร้ซึ่งการสนใจใครทั้งสิ้นผู้กล้าผมบลอนพอถึงป้อมทางใต้ก็ปิดตัวเป็นฮิคิโคโมริอีกครั้งพร้อมบอกให้เจ้าหญิงคนโตนำอาหารและผู้หญิงมาให้เพราะทำอะไรกับสถานการณ์นี้ไม่ได้เจ้าหญิงจึงตัดสินทิ้งผู้กล้าผมบลอนไว้เช่นนั้นโดยในใจเจ้าหญิงอยากจะอัญเชิญผู้กล้าคนใหม่แทบแย่แต่การใช้เวทอัญเชิญผู้กล้าเป็นเวทที่มีความบริสุทธิ์ระดับสูงทั้งยังต้องใช้จอมเวทระดับสูงจึงจะสามารถเรียกผู้กล้าได้และจอมเวทระดับสูงตอนนี้อยู่ในอาการโคม่าแทบจะทุกคนจึงอัญเชิญไม่ได้เจ้าหญิงจึงไปถามจากนั้นจอมเวทชั้นสูงผู้หนึ่งที่คงสติไว้ไม่อยู่เพราะหากสูญเสียพลังเวทไปมากกว่าครึ่งจะคงสติไว้ไม่ได้จอมเวทชั้นสูงผู้นั้นตอบเธอว่าความจริงผู้กล้าถูกอัญเชิญมาแล้วแต่ทุกคนกลับเมินเขาบอกออกมาเช่นนั้นและผู้ทำนายในปราสาทต่างบอกว่าอาร์โชที่หายตัวไปเพราะการกระทำที่โง่เขลาของผู้กล้านั้นแหละคือผู้กล้าตัวจริงจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคำสั่งให้ออกตามหาตัวอาร์โชวืออยู่เพื่อให้เขาเข้าร่วมปาร์ตี้กับผู้กล้าผมบลอนเพื่อปราบจอมานแต่เจ้าหญิงคนโตเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นการหาตัวผู้กล้าตัวจริงซึ่งก็คืออาร์โชแต่ผู้กล้าผมบลอนที่ได้ยินข่าวนี้ก็เริ่มดำเนินแผนลับขณะเดียวกันกับที่อาณาจักรทางใต้กำลังวุ่นวายท่านฟูริโอโลนี้ทำขึ้นจากเกล็ดมังกรจริงๆเหรอเจ้าของร้านขายอาวุธกลืนน้ำลายขณะมองไปยังโล่ที่ชายผู้ฟูริโอนำมาต้องแน่อยู่แล้วครับนายท่านโล่นี้เป็นของที่ดีที่สุดที่ผมได้จากเส้นทางลับทางการค้าส่วนตัวเชียวนะฟูริโอหัวเราะเจ้าของร้านมองไปที่โล่และยิ้มให้ฟูริโอหลายต่อหลายครั้งราคาก็สมเหตุผลสมผลดีถ้ามีอาวุธที่ทำจากมังกรอีกก็มาขายให้ร้านฉันละแล้วเขาก็ยื่นถุงที่เต็มไปด้วยทองคำให้อาร์โชเมืองโฮทาโร่เมืองการค้าที่ห่างไกลทางตะวันออกจากอาณาจักรผิดกับเมืองที่อยู่ด้านล่างปราสาทที่เมืองนี้มีเผ่าพันธุ์ต่างๆอยู่มากมายและยังมีทั้งนักผจญภัยและพ่อค้าฟูริโอเดินเข้าบ้านซึ่งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองท่านสามียินดีต้อนรับกลับค่ะหญิงสาวซึ่งเหมือนจะเป็นภรรยาของเขากอดฟูริโอแน่นพวกเขาจูบและทักทายกันผมกลับมาแล้วลิสฟูริโอยิ้มและกอดภรรยาของเขาอีกครั้งฟูริโอคือหนึ่งในชื่อเล่นของบานาซ่าเหมือนกับอาร์โชที่เมืองนี้บานาซ่าเรียกตัวเองว่าฟูริโอและอยู่ในฐานะพ่อค้าเร่ถึงแม้พวกเขาจะมีเงินมากมายจนเกลื่อนกลาดบ้านและไม่จำเป็นต้องทำงานเลยก็ได้แต่ฟูริโอเป็นคนชอบทำงานตอนนี้จึงทำงานเป็นพ่อค้าอยู่ทุกวันโล่ที่ผมทำจากเกล็ดมังกรของกองทัพมังกรนี้ขายได้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะท่านสามีจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยจริงๆนะคะถึงเวลามองโล่นั้นฉันจะเลือดร้อนก็เถอะลิสพูดแล้วยิ้มอันหนึ่งเธอคืออดีตปีศาจระดับสูงนะฟูริโอนำซากมังกรและซากมอนสเตอร์ที่ฟูริโอเคยปราบได้เก็บไว้ในกระเป๋าเวทมนต์แล้วนำมาสร้างเป็นอาวุธหรืออุปกรณ์เวทมาขายในเมืองแต่จะมีคนมาสั่งซื้อมากเกินไปเขาเลยบอกว่าได้มาจากเส้นทางการค้าลับๆตอนนี้อัศวินหญิงวาลิซ่ากำลังล่าสัตว์ในป่าใกล้ๆบ้านด้วยอาวุธและชุดเกราะที่ฟูริโอทำให้แต่ว่ายังไม่ได้ทำแหวนเสริมพลังให้เธอหรอกนะนักดาบหญิงโบแซมกำลังดูแลสวนหลังบ้านถึงโลกนี้จะมีคนมากมายอยู่แค่ไหนแต่คงมีแค่เธอคนเดียวนี้แหละที่ใช้อุปกรณ์ทำสวนที่ทำจากเกล็ดมังกรนักธนูหญิงบิลลี่ปลูกหญ้าอยู่ถัดไปจากสวนและกำลังดูแลม้าและวัวเธอมีรายได้มากมายจากการให้พ่อค้าเช่ายืมม้าส่วนทางด้านนักเวทหญิงเบลาโน่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเวทมนต์ในเมืองเบลาโน่ที่มีเวทโจมตีเป็นศูนย์ตอนนี้กำลังศึกษาเวทมนต์โจมตีอยู่สุดท้ายก็คือซาแบร์เพราะรูปร่างหมีมันเด่นสะดุดตาเกินไปฟูริโอจึงใช้เวทเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นกระต่ายเขาเดียวซะและมันมักจะตามวาลิซ่าไปล่าสัตว์อยู่บ่อยๆพร้อมส่งเสียงฟันซุฟันซุแต่ถึงมันจะเป็นกระต่ายก็เถอะแต่ล่าสัตว์ได้มากกว่าวาลิซ่าซะอีกภาพของกระต่ายเขาเดียวฮัสซี่ S.0.181 เดือนต่อมาคอมเมนต์รูขอความร่วมมือในการใช้ภาษาสุภาพและงดการสปอยเลอร์เนื้อเรื่องรวมถึงแจ้งลิงก์ต่างๆในช่องคอมเมนต์หากแอดมินพบเห็นหรือได้รับแจ้งจะทำการแบนผู้ใช้งานตลอดกาล
ชัปเตอร์19กลุ่มเงาสีดำวันนี้ฟูริโอกับลิซออกไปยังเมืองโฮทาโร่ด้วยกันโดยทั้งคู่จะไปเที่ยวในเมืองด้วยกัน2วันต่อครั้งและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่มีความสุขมากที่สุดวันนี้อยากกินอะไรเหรอท่านสามีเลือกอะไรฉันก็ชอบหมดค่ะแต่จริงๆฉันอยากไปที่ที่ไปกันครั้งก่อนนะคะร้านตรงหัวมุมตรงนั้นงั้นก็ไปกันเถอะค่ะลิซควงแขนฟูริโอและเดินไปด้วยกันในเมืองนายท่านกับนายหญิงนี่สนิทกันจริงๆเลยนะเจริญตาเจริญใจดีจังวาลิซ่ามองไปที่ทั้งสองคนด้วยรอยยิ้มในขณะที่ทั้งสามกำลังเดินในเมืองที่ชุกชุมไปด้วยผู้คนมีพวกไม่ชอบมาพากลกำลังแอบมองพวกเขาอยู่แกอย่าคิดว่าเดินชนน้องข้าแล้วจะเดินหนีโดยไม่จ่ายค่าเสียหายนะเอ้ยพี่ใหญ่เจ็บมากเลยครับเจ็บๆข้างชายตัวใหญ่มีชายบอบบางท่านทางอ่อนแอคนหนึ่งกำลังกลิ้งไปมาบนพื้นและด้านหน้าของทั้งสองก็มีผู้หญิงที่สวมเสื้อคลุมสีดำอยู่ขอโทษด้วยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าพวกคุณเดินมาชนฉันเองเหรอคะพอผู้หญิงคนนั้นตอบมาแบบนั้นทำให้ทั้งสองคนเคืองมากเฮ้ๆลูกน้องของฉันเจ็บขนาดเลยไม่เห็นเลยหรอไงแล้วแกคิดว่าแค่ขอโทษแล้วจะจบหรอไงแกควรก้มขอขมาพวกเราที่ด้วยซ้ำชายคนนี้เป็นผู้มีพวกชอบขูดรีดชาวบ้านซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงแถวนี้ที่เดียวพวกเขามักจะเลือกเหยื่อที่เป็นนักเดินทางที่เพิ่งมาเมืองนี้และจงใจชนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายคนที่อยู่รอบๆก็เหมือนจะรู้เรื่องนี้กันดีแต่ถ้าหากไปช่วยเธอคงจะยากคนรอบๆจึงได้แต่ทำเป็นไม่เห็นชายคนนั้นมองไปที่หญิงสาวด้วยรอยยิ้มหน้าขยักขยแงและแบมือเพื่ออย่างกับบ่งบอกว่าเอาเงินมาซะหญิงสาวจ้องไปที่ใบหน้าชายคนนั้นแล้วดอลิ้นเจ้าพวกต่ำต้อยหลังจากนั้นก็มีออร่าแพร่ออกมาจากร่างกายของผู้หญิงคนนั้นนี่มันอะไรกันชายคนนั้นตื่นตระหนักขณะมองไปยังเงาด้านหลังและเงาของหญิงสาวคนนั้นก็ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวหยุดทั้งสองฝ่ายเลยฟูริโอมาห้ามพวกเขาค่ะท่านฟูริโอชายคนนั้นยอมถอยไปเพราะเห็นท่าทางโกรธของฟูริโอแต่ไม่นานใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเมื่อ1เดือนก่อนชายคนนี้ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับฟูริโอตอนที่เพิ่งมาถึงเมืองนี้ใหม่ๆจากนั้นก็โดนฟูริโอซัดจนหมอบผมอยากให้คุณช่วยหยุดจะได้ไหมครับช่วยเลิกเอาไอ้เงาหน้ากลัวๆนั้นออกมาสักทีเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณเองก็เห็นนี่เฮ้ยแกน่าจะนอนบนพื้นไปอีกนานแค่ไหนรีบไปได้แล้วผีครับทั้งสองเคารพให้ฟูริโอหลายครั้งและจากไปเฮ้อฟูริโอมองไปทางหญิงสาวคนนั้นสิ่งที่เหมือนเงาใกล้ๆตัวเธอตอนนี้หายไปแล้วฟูริโอจ้องมองเธอแล้วคิดว่าเธอเป็นใครกันแน่ถึงจะมีคนอย่างเจ้าพวกนั้นอยู่แต่เมืองนี้ก็มีคนดีๆอยู่มากมายเพราะงั้นอย่าใส่ใจไปเลยขอให้เที่ยวที่นี่ให้สนุกล่ะฟูริโอโค้งคำนับให้เธอหญิงสาวไม่พูดตอบอะไรเพียงโค้งคำนับเล็กน้อยจากนั้นฟูริโอก็เดินไปใกล้ๆเธอแล้วกระซิบว่าเธอไม่ควรปลดปล่อยพลังปีศาจที่นี่นะเพราะมันอาจจะทำให้เมืองนี้สับสนวุ่นวายได้แล้วลิซก็เดินมาใกล้ๆเขาท่านสามีจะใกล้ไปแล้วนะคะลิซแสดงท่าทีหึงเล็กน้อยแล้วกอดแขนของฟูริโอแน่นอยู่เดิมฟูริโอที่เห็นก็ได้แต่ยิ้มแบบเจือนๆแต่ก็ยังเขาหัวเราะและลูบหัวเธอเบาๆฉันคิดว่านายท่านไม่เห็นต้องลงมือเองเลยค่ะให้ฉันจัดการแทนเองก็ได้แต่ว่าวาลิซ่าเธอนาทีแรกตั้งใจจะจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าพวกนั้นจริงๆใช่ไหมล่ะก็ฉันนึกว่าเขาเจ็บจริงๆนี่ค่ะแล้วก็ฟูริโอและลิซหัวเราะขณะมองไปที่วาลิซ่าที่กำลังลนลานพวกเขารู้ว่าฉันปลอมตัวมางั้นเหรอหญิงสาวมองไปที่ด้านหลังของพวกฟูริโอขณะที่ยังมีความรู้สึกอยู่ที่ไหล่ที่ฟูริโอจับเมื่อครู่จากนั้นทั้ง3คนก็ไปทานมื้อกลางวันแล้วออกจากร้านอาหารขอเวลาสักเดี๋ยวจะได้ไหมคะหญิงสาวเมื่อก่อนหน้านี้ถามพวกเขาถ้าเป็นเรื่องเมื่อก่อนหน้านี้ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับไม่ใช่ค่ะฉันเองก็รู้สึกขอบคุณแต่ว่าฉันอยากขอร้องนะคะที่จริงฉันได้รับคำสั่งมาให้ออกค้นหาตัวชายที่ชื่อว่าอาโชและที่อยู่ของครอบครัวเคค่ะคุณเคยได้ยินเรื่องมีคนแปลกๆมาที่เมืองนี้บ้างไหมคะด้วยคำพูดของเธอทำให้ทั้งฟูริโอและลิซีหน้ากระตุกขึ้นมาทีเดียวแต่วาลิซ่าที่อยู่ข้างหลังดูแปลกใจเล็กน้อยผมคิดว่าไม่มีคนแบบนั้นหรอกนะแต่หาตัวเขาทำไมเหรอฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลหรอกค่ะแต่คำสั่งบอกให้จับตัวเขาและพาไปยังที่ที่พวกเขาควรอยู่นะคะเหรอครับถ้าผมเจอพวกเขาไว้บอกให้นะครับช่วยได้มากเลยค่ะอะไรนะจับตัวท่านอาร์โชเหรอวาลิซ่าถามด้วยเสียงโทนต่ำฟูริโอตอบได้เพียงคำว่าไม่รู้และแสดงสีหน้าขมขื่นออกเล็กน้อยเช้าวันต่อมากิจกรรมในชีวิตประจำวันของวาลิซ่าก็คือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ บ้านทุกวันแล้วจู่ๆด้านหลังของเธอก็มีคนๆหนึ่งปรากฏตัวแล้วผลักวาลิซ่าลงกับพื้นวาลิซ่าโดนกดจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พอมองไปอีกครั้งวาลิซ่าก็เห็นหญิงสาวคนเมื่อวานทำอะไรของคุณนะคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอาร์โชใช่ไหมเพราะคุณเป็นคนเดียวที่มีปฏิกิริยาตอนที่ฉันพูดชื่อนั้นออกมาจากนั้นเธอก็เอามีดสั้นมาจ่อที่คอวาลิซ่าบอกมาซะแล้วฉันจะไว้ชีวิตเธอหลังจากพูดจบเธอก็ล้มลงแล้วหมดสติไป
คนที่มาช่วยเธอไว้ก็คือฟูริโอเขาใช้เวทเทเลพอร์ตแล้วตีหัวเธอจากด้านหลังทำให้เธอหมดสตินั่นเองนายท่านขอโทษด้วยค่ะที่ฉันอ่อนหัดแบบนี้ฉันจะฝึกให้หนักขึ้นค่ะวาลิซ่าลุกขึ้นแล้วปัดฝุ่นบนร่างกายออกจากนั้นก็คุกเข่าขอโทษฟูริโอมันไม่ใช่ความผิดของวาลิซ่าหรอกเพราะใช่ว่าวาลิซ่าจะรู้ว่ามีปีศาจแอบเข้ามาข้างหลังนี่นะฟูริโอจ้องมองไปยังหญิงสาวที่ยังไม่ได้สติและคิดว่าจะทำยังไงดีชัปเตอร์20เด็กฝึกหัดนามกลีเนียวพอหญิงสาวตื่นขึ้นก็รู้ว่าตัวเธอถูกจับได้ซะแล้วคือเธอพยายามแก้เชื่อเป็นไปไม่ได้นี่มันอุปกรณ์ระดับสูงที่ยับยั้งพลังเวทได้ฟูริโอที่เห็นว่าเธอฟื้นแล้วจึงเดินมาหาด้วยรอยยิ้มเจือนฟูริโอวางเธอบนที่อีกด้านของโซฟาในนั่งห้องนั่งเธอพยายามดิ้นให้หลุดและมองสำรวจไปรอบๆถูกจับได้นี่มันความล้มเหลวของชีวิตชัดๆฆ่าฉันสิหญิงสาวหลับตาและขบฟันทำไมคุณต้องพยายามค้นหาตัวชายที่ชื่ออาร์โชขนาดนี้ล่ะครับทั้งที่คำสั่งก็แค่จับตัวเขาแล้วพาตัวไปด้วยกันแค่นี้เองไม่ใช่เหรอครับอาร์โชคือชื่อที่ฟูริโอเคยใช้ตอนที่อยู่เมืองก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าได้รับคำสั่งจากคนระดับสูงให้มาจับเขาแต่ว่าเธอทำพลาดทำให้รู้ว่าเป็นปีศาจและคนระดับสูงที่เธอว่าก็คงหนีไม่พ้นดอมานนั่นแหละฟูริโอคิดถึงความเป็นไปได้ในใจอยากให้คุณช่วยอธิบายสถานการณ์ให้ฟังแบบละเอียดละเอียดทีได้ไหมครับบางทีผมอาจจะช่วยได้ขอปฏิเสธค่าฉันสิสายลับปีศาจที่ทำภารกิจพลาดจะต้องฆ่าตัวตายและลบสิ่งที่แสดงถึงตัวตนไปอยู่แล้วเธอปฏิเสธและหันหน้าหนีฟูริโอฟูริโอยิ้มแบบขมขื่นต่อปฏิกิริยาของเธอและวางมือที่บนเข่าเธอเบาๆและใช้เวทอ่านใจโดยไม่ให้เธอรู้แล้วค้นหาเรื่องคำสั่งจากในความทรงจำของเธอไม่กี่นาทีต่อมาฟูริโอยิ้มคุณกลีเนียวผมจะถามอีกครั้งคำสั่งที่คุณได้รับคือจับกุมอาร์โชแล้วพาตัวเขาไปด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะฟูริโอยิ้มแบบขมขื่นให้กับคำตอบของเธอผมเข้าใจแล้วงั้นเรามาตกลงกันผมจะแก้เชือกให้แต่หลังจากนี้ให้คุณกลับไปปราสาทจอมานแล้วตรวจสอบรายละเอียดของภารกิจกับยูริมินัสซะแล้วผมจะปล่อยคุณไปเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้บอกชื่อคุณเลยแล้วคุณรู้ได้ยังไงแม้แต่ชื่อท่านยูริมินัสเองก็ด้วยคุณเป็นใครกันแน่เข้าใจแล้วนะหญิงสาวพยายามเชื่อมต่อเบาะแสแต่ก็ถูกแรงกดดันของฟูริโอทำให้เงียบไปทำให้เธอไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากพยักหน้าตอบเมื่อฟูริโอเห็นกลีเนียวหายไปลับตาจากบ้านแล้วแต่ทว่าปัญหายังไม่จบท่านสามีจับข่าวผู้หญิงคนอื่นไปนานเลยนี่ค่ะอยากรู้จังว่าทำไมกันนะลิปรากฏเบื้องหน้าของฟูริโอด้วยออร่าน่ากลัวร่างกายของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเขาจึงตัดสินใจบอกสถานการณ์ให้เธอทราบก่อนเบี้ยงไม่กี่วันต่อมาขอโทษจริงๆค่ะกลีเนียวกำลังคุกเข่าต่อหน้าฟูริโอในบ้านของเขาหลังจากเธอกลับไปหาหัวหน้าของเธอยูริมินัสเพื่อถามรายละเอียดของภารกิจไปหาที่อยู่ของอาร์โชมาห้ามล้มเหลวเด็ดขาดเนียวถ้าเจอเขาแล้วก็พามาที่นี่เนียวนั่นหมายความว่าให้จับกุมตัวและพาเขามาที่นี่และได้แบบนี้ใช่ไหมคะฉันบอกให้ไปจับตัวเขามาเมื่อไหร่กันเนียวเพราะท่านพูดแบบกังวลฉันก็เลยสรุปคือไม่ต้องจับกุมแต่ให้พาพวกเขามาสินะคะแล้วให้ต้อนรับเขาให้สุภาพที่สุดขอโทษที่ทำงานผิดพลาดค่ะกลีเนียวถูกยูริมินัสดุตอนนี้ยูริมินัสผมหลายส่วนถูกไฟไหม้ต้องขอบคุณเวทอ่านใจจริงๆที่ทำให้รู้ว่าเธอได้รับคำสั่งอะไรว่าจากยูริมินัสดูเหมือนกลีเนียวเธอจะเข้าใจผิดดีแล้วละที่ให้เธอกลับไปหายูริมินัสถ้าฉันไม่กลับไปยืนยันรายละเอียดของภารกิจอาจจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปก็ได้ขอบคุณมากค่ะกลีเนียวโขกหัวลงบนพื้นในท่าคุกเข่าไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะทุกคนผิดพลาดกันได้วาลิซ่าที่เธอสถานการณ์จึงไปช่วยพยุงกลีเนียวให้ลุกขึ้นถึงฉันจะทำเรื่องโหดร้ายกับคุณขนาดนั้นแต่คุณก็ยังยกโทษให้สิ่งสำคัญคืออนาคตค่ะดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องอดีตหรอกรู้สึกละอายใจมากเลยค่ะกลีเนียวร้องไห้เพราะได้ยินคำพูดของวาลิซ่าหลังจากกลีเนียวสงบสติอารมณ์ได้พวกเขาก็ถามคำถามเธอหลายๆเรื่องกับเธอได้ใจความว่าเธอเป็นลูกน้องที่ขึ้นตรงกับยูริมินัสและยังเป็นสายลับฝึกหัดภารกิจค้นหาตัวอาร์โชครั้งนี้ยูริมินัสส่งสายลับทุกคนไปทั่วอาณาจักรแต่อาณาจักรนี้กว้างใหญ่กำลังคนจึงไม่พอดังนั้นจึงต้องส่งเด็กฝึกหัดอย่างเธอไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้เพราะนี้เป็นภารกิจแรกของฉันฉันก็เลยอยากจะทำให้สำเร็จแต่หน้าสมเพไซจริงเพไซจริงตัวฉันกลีเนียวทำหน้าเศร้าและถอนหายใจไม่นานนักกลีเนียวก็จะไปเพราะเธอยังมีภารกิจอยู่เธอคิดว่าจะหารอบเมืองโฮทาโร่และตรวจสอบการเข้าออกเมืองลองดูท่านสามีไม่บอกชื่อจริงของคุณกับเธอเหรอคะถึงเธอจะเป็นเด็กฝึกหัดแต่ก็เป็นถึงหน่วยสืบราชการลับของจอมานรอจนกว่าเธอจะรู้เองจะดีกว่านะลิซพยักหน้าให้กับฟูริโอ
แต่ว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะวาลิซ่ารู้สึกไม่ดีที่คูริโอไม่บอกชื่อเธอไปครับงั้นจะให้บอกเธอก็ได้นะแต่เป็นไปได้ว่าจอมมารจะมาหาวาลิซ่าไม่ก็ผมทันทีเลยนะสิว่าไงนะคะวาลิซ่าทำหน้าหมดหวังเมื่อได้ยินคำพูดของคูริโอค่ะแค่ฉันเคยชี้ดาบใส่หน้านี่ต้องตามจ้องล้างต้องผลาญขนาดนี้เลยเหรอคะวาลิซ่าเหงื่อไหลเป็นสายน้ำขณะพึมพำบางอย่างวูฮูอิจฉาคู่รักพวกนี้จังเลยนะตอนเขามาก็สวมมงกุฎดอกไม้ให้เขาสิค่ะมูพยักหน้าว่าเห็นด้วยกับความเห็นของบิลลี่แต่เพื่อนๆของเธอเหมือนจะไม่เห็นเลยว่าตอนนี้วาลิซ่าทำหน้ายังไงอยู่กระต่ายน้อยซาแบกระโดดขึ้นมาบนไหล่แล้วตบไหล่เสียงป๋องป๋องเพราะสงสารเธอขณะเดียวกันที่ถนนในเมืองโฮทาโร่เฮ้ยแกคิดว่ามาเดินชนลูกน้องข้าแล้วจะรอดไปได้แบบสบายๆงั้นเหรอเจ็บครับพี่ใหญ่เจ็บมากเลยครับชายคนนั้นล้มกลิ้งบนพื้นกับเหยื่อคนใหม่ด้านหน้าของพวกเขาคืออัศวินหญิงที่แต่งกายแบบผู้ชายและสวมชุดเกราะฉันขอโทษด้วยที่ชนไหลแต่ถ้าจะมาตามรังควานขูดรัดเงินกันล่ะก็จากนั้นอัศวินหญิงก็ชี้ดาบไปทางทั้งสองกลิ่นไอแสดงความแข็งแกร่งแค่ออกมาจากตัวเธอและชายผู้เป็นคู่หูเธอมาไม่ใช่นะครับพวกเขาเห็นท่าไม่ดีเลยหนีทันทีเธอนั่นคงเป็นพวกอันธพาลที่อยู่กันแถวๆนี้สินะแม้จะถอนหายใจอยู่แต่อัศวินหญิงคอสเตรสก็ยังมองไปรอบๆ อย่างแรกต้องรวบรวมข้อมูลก่อนหากเป็นเมืองนี้น่าเหมาะสำหรับหาข้อมูลของท่านอาร์โชจากกิมนักผจญภัยได้เธอพึมพำแล้วซ่อนใบหน้าใต้ฮูดและด้านหลังของฮูดนั้นมีสัญลักษณ์ของอาณาจักรเวทมนต์คายโรสอยู่Chapter 21 อัศวินหญิงครอสเดรสวันต่อมาที่เมืองมีอัศวินหญิงซึ่งแต่งกายด้วยชุดผู้ชายเดินสำรวจรอบๆเมืองชื่อของเธอคือโวลาริสโบราริสุองครักษ์ของเจ้าหญิงลำดับที่1หัวหน้าทหารหน่วยรักษาพระองค์ที่2เธอได้รับคำสั่งจากเจ้าหญิงลำดับที่1ให้มาหาที่อยู่ของอาร์โชซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นผู้กล้าตัวจริงเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยค้นหาที่ออกค้นหาไปทั่วอาณาจักรนี่ก็ประมาณ1เดือนแล้วตั้งแต่เธอออกเดินทางเพื่อทำภารกิจเธอไปมาแล้วกว่า10เมืองแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือมีความเกี่ยวข้องเลยตอนนี้ทางอาณาจักรก็ได้ใช้อาวุธลับไปแล้วซึ่งนั่นก็คือเวทชำระล้างระดับสูงสุดจริงหัวทำให้กว่าจะใช้ได้อีกครั้งก็ต้องรอ 2-3 ปีเลยทีเดียวดังนั้นในช่วง 2-3 ปีนี้หากกองทัพจอมมารบุกมาประเทศนี้ก็คงแพ้แบบราบคาบเป็นแน่เพราะเหตุนั้นเธอจึงได้รับคำสั่งจากเจ้าหญิงลำดับที่1ให้ออกมาตามหาผู้กล้าตัวจริงยังไงก็ตามฉันต้องทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงและเร็วที่สุดให้ได้ถึงอย่างนั้นพอนึกถึงช่วงที่หน่วยค้นหาได้ไปเข้าเฝ้าองค์หญิงรูปร่างที่เห็นนั่นช่างแน่สะเหลือเกินร่างกายที่ทั้งเล็กและบอบบางมันทำให้รู้สึกหลงรักและปรารถนาในตัวฝ่าบาทถึงฝ่าบาทจะยังยาวไวก็ตามทีช่องว่างของอายุทำให้ได้เห็นทั้งความสง่าและความเข้มแข็งพออียาวเธอเป็นเจ้าหญิงนะอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวกับงานมาปนกันสิตัวฉันหมอไม่แต่ว่าอัศวินหญิงคอสเรสโวลาลิสทหารองครักษ์ของเจ้าหญิงลำดับที่1หัวหน้าทหารหน่วยรักษาพระองค์ที่2หน่วยทหารราบและหน่วยพิทักษ์โลลิสมินิจงในที่สุดเธอก็รู้สึกตัวว่าทำหน้าเคลิ้มไปขนาดไหนจึงตบหน้าตัวเองเพื่อเรียกคืนสติใช่แล้วที่สำคัญตอนนี้คือต้องหาข้อมูลหลังจากนั้นเธอก็เดินไปถามรอบๆเมืองอย่างรวดเร็วและสายตาของเธอก็ไปหยุดอยู่ที่มุมหนึ่งของเมืองตัวเล็กเซี่ยวบิงบอบบางใส่เชิญมีสาวน้อยที่หน้าตาน่ารักอยู่ตรงนั้นถึงแม้จะสวมผ้าคลุมผืนใหญ่คล้ายนักเวทปกปิดร่างกายอยู่แต่ก็เห็นได้ชัดเจนเธอคนนั้นเดินแบกหนังสือเล่มใหญ่อยู่2เล่มยิ่งหมวกนักเวทปลายแหลมที่บดบิงใบหน้านั้นแล้วทำให้เห็นได้แค่ใบหน้าได้แค่บางส่วนยิ่งทำให้เธอดูน่ารักยิ่งการหาข้อมูลของโวลาริสโดนเธอคนนั้นดึงความสนใจไปหมดซะแล้วสิโวลาลิสกำลังพยายามสงบหัวใจของตัวเองที่เต้นตึกตากรัวๆแต่ว่าตัดต้องไปคุยกับเธอดูใช่แล้วโวลาลิสพึมพำคนเดียวแล้วออกเดินไปด้วยความมุ่งมั่นคุณหนูน้อยของท่าทางจะหนักให้ฉันช่วยถือไม้จ้ะโวลาลิสเดินไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอสงบสติอารมณ์และพยายามที่จะหายใจให้เป็นปกติที่สุดและเข้าไปคุยกับเด็กผู้หญิงคล้ายนักเวทคนนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นตกใจเพราะจู่ๆก็มีคนมาทักข้างหลังเธอทำให้เธอเริ่มเดินหนีไปฉันไม่ใช่คนน่าสงสัยหรอกนะฉันเป็นอัศวินที่ได้รับภารกิจให้มาเมืองนี้น่ะก็แค่เห็นคุณหนูน้อยท่าทางถือของหนักเลยจะช่วยเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรลามกอยู่หรอกนะถ้าไม่รังเกียจจะไปหาอะไรดื่มกันหน่อยไหมพอโวลาลิสหันมามองอีกทีนักเวทหญิงคนนั้นก็หายไปแล้วโวลาลิสได้แต่ยืนงงและแสดงท่าทางสับสนแต่หลังจากนั้นเธอก็เรียกคืนสติได้แล้วมองไปรอบๆด้วยความตกใจห่างออกไปจากโวลาลิสในมุมมืดนักเวทหญิงเบลาโนแอบมาซ่อนในตรอกซอยมืดๆทำสีหน้าหวาดกลัวและใบหน้าของเธอตอนนี้กลายเป็นสีฟ้าไปแล้วพอเบลาโนเห็นโวลาลิสวิ่งผ่านจุดที่ตัวเองอยู่ก็ราวกับจะวิ่งหนีไปได้ทุกเมื่อเลยทีเดียว
ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ในความคิดของโวลาลิสเธอคิดว่าคุยกับสาวน้อยคนนั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากแต่จากมุมมองของเบลาโน่นั้นเห็นโวลาลิสเป็นพวกโรคจิตตอนแรกก็คุยด้วยท่าทีธรรมดาแต่ยิ่งคุยก็ยิ่งแสดงท่าทางโรคจิตและมองเบลาโน่ด้วยสายตาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเสียงหายใจก็แรงขึ้นเรื่อยๆราวกับจะลักพาตัวเบลาโน่ไปให้ได้เพราะเบลาโน่รู้สึกถึงอันตรายจากเธอเบลาโน่จึงใช้แรงอันน้อยนิดนั้นหนีจากโวลาลิสให้พ้นผู้หญิงคนนั้นอันตรายหลังจากยืนยันทิศทางที่โวลาลิสวิ่งไปแล้วเธอก็ออกมาจากตรอกซอยแล้ววิ่งไปทางตรงกันข้ามแต่ทว่าอาร่าเครื่องหมายตัวนอนคุณหนูน้อยอยู่นิ่งเหรอเบลาโน่เห็นโวลาลิสวิ่งไปทางตรงกันข้ามกันแล้วแน่ๆแต่จู่ๆเธอก็มาปรากฏตัวข้างหน้าทำให้เบลาโน่ตกใจและช็อกจนขยับไม่ได้เบลาโน่พยายามวิ่งหนีไปอีกทางอย่างรีบร้อนแต่เพราะหนักสือมันหนักเกินไปและกำลังของเธอมีขีดจำกัดดังนั้นจึงขยับร่างกายอย่างที่ต้องการไม่ได้ไม่เห็นต้องกลัวกันขนาดนั้นก็ได้ฉันก็แค่อยากช่วยเธอจากใจจริงเองนะไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องไม่ดีแค่อยากเสียงลมหายใจและท่าทางของเธอขัดกับคำพูดแบบเห็นเธอรุกคืบมาใกล้เบลาโน่เรื่อยๆแต่ทว่าในตอนนั้นเองมีผู้หญิงคนนึงมาคั้นกลางระหว่างโวลาลิสและเบลาโน่ไว้คิดจะทำอะไรของคุณกันขึ้นอยู่กับเหตุผลของคุณส่วนจะถูกหรือผิดกรีเนียลผู้นี้จะตัดสินเองกรีเนียลชี้ดาบไปทางโวลาลิสมาขวางทางคนที่พยายามจะช่วยสาวน้อยถือขออองงั้นเหรอเธอคือคนไม่ดีสินะตอนที่จู่ๆสาวน้อยผู้แสนงดงามคนนี้หายไปก็เพราะเธอขโมยไปนี่เป็นแผนของเธอเองสินะแล้วโวลาลิสก็ชี้ด่าไปทางกรีเนียลและเผชิญหน้ากันอ้าวเบลาโน่มีเรื่องอะไรกันเหรอลิสทำท่าทางสงสัยเพราะเห็นเบลาโน่หายใจหอบกำลังวิ่งมาเบื้องหลังของเบลาโน่กรีเนียลและโวลาลิสกำลังเผชิญหน้ากันและกำลังจะต่อสู้ซึ่งพอเบลาโน่เห็นลิสอยู่ไกลๆก็รีบวิ่งไปหาอย่างสุดความสามารถทำให้หอบอย่างที่เห็นจากนั้นก็ไปหาฟูริโอแล้วลิสกับเบลาโน่ก็ให้ฟูริโอใช้เวทเทเลพอร์ตกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วเอ้าแล้ว2คนนั้นที่สู้กันล่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นเบลาโน่ก็ไม่ไปโรงเรียนเวทมนต์ไปพักหนึ่งเลยทีเดียว Chapter 22ปลายทาง1เดือนต่อมากรีเนียลยังคงหาข้อมูลในเมืองโฮทาโร่เพราะเธอได้รับหน้าที่ให้หาข่าวแถวนี้และเมืองนี้ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้หลังจากแพ้ย่อยยับให้ฟูริโอทำให้เธอรู้สึกอับอายและอยากแข็งแกร่งขึ้นเพื่อดับไฟแค้นในใจให้มอดหายไปท่านฟูริโอวันนี้มาดวลกันอีกครั้งเถอะค่ะวันนี้ฉันชนะแน่นอนตอนนี้ฉันกับท่านสามีกำลังทานอาหารกันอยู่ช่วยรอจนทานเสร็จได้หรือเปล่าคะข้าขอโทษที่รบกวนนะคะนายหญิงถึงจะเป็นเช่นนั้นเธอก็เคารพในตัวลิสหน้าดูเพราะเวลาเรียกฟูริโอมาดวลก็มักจะโดนลิสจัดการเสมอลิสเธออิจฉาท่านฟูริโอโปรดรับฉันเป็นลูกศิษย์ด้วยค่ะกรีเนียลอ้อนวอนคือผมทำไม่ได้ทีแรกฟูริโอตั้งใจจะปฏิเสธแต่กรีเนียลตื้อมากเกินไปไม่ว่าจะบ่ายหรือเย็นเธอก็ยังนั่งคุกเข่าอยู่หน้าบ้านฟูริโอวันหนึ่งในช่วงเช้ากรีเนียลมาเห็นทั้งคู่กำลังฟีเจอริ่งกันอยู่กรีเนียลจึงโดนลิทาวเวอร์คิกแบบเต็มสูบจนเธอได้เห็นโลกหน้าเลยทีเดียวฟูริโอจึงยอมแพ้แล้วมารับเธอเป็นลูกศิษย์แต่ทว่าถ้าอยากเป็นลูกศิษย์จริงๆล่ะก็ต้องไปรายงานให้หัวหน้ายูเรมินัสของเธอรู้ก่อนล่ะลิสบอกกับกรีเนียลจากนั้นกรีเนียลก็กลับไปยังปราสาทจอมมารแต่ว่าหาคิดบ้าอะไรอยู่ยะเนียวไปเป็นลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้ระหว่างภารกิจเนี่ยนาเนียวไม่ทำงานทำการเรื่องนาเนียวไม่ใช่นะคะท่านยูริมินัสนี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการฝึกฝนตัวเองก็สำคัญกับภารกิจนะคะยังจะมีอะไรสำคัญกว่าภารกิจที่ได้รับมอบจากท่านจอมมารอีกคะเนียวคำสั่งของท่านจอมมารสำคัญที่สุดค่ะแต่เพื่อให้ฉันเก่งกาจกว่านี้ฉันจำเป็นต้องไปเป็นลูกศิษย์เขาค่ะแม้กรีเนียลจะโดนยูเรมินัสดูตั้งนานแสนนานแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ภาพอย่างนี้ต่อเนื่องไปวันแล้ววันเล่าแต่ก็เหมือนจะไม่จบไม่สิ้นสักทีสุดท้ายเหมือนกรีเนียลจะไม่ได้กลับมาอีกเลยดูท่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ยูเรมินัสจะอนุญาตนะลิสหัวเราะอีกด้านในเงามืดโชคดีจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันทุกวันก็ไม่รู้ว่าความลับจะแตกเมื่อไหร่หัวใจเขารับแรงกดดันไม่ไหวนะวาลิซ่ารู้สึกโล่งใจเพราะเวลาเธออยู่กับกรีเนียลเหมือนโดนแรงกดดันจากจอมมันไปด้วยพอกรีเนียลไม่อยู่แล้วเธอจึงโล่งใจสุดๆขณะเดียวกันทางด้านนักเวทหญิงเบลาโน่ตอนนี้ใบหน้าของเธอกลายเป็นสีฟ้าไร้แสงแวววาวแม้ท่านโวลาลิสนี่ขยันเรียนเวทมนต์จริงๆนะคะโวลาลิสที่แต่งกายด้วยชุดผู้ชายนั่งข้างๆเบลาโน่ในห้องเรียนดูเหมือนโวลาลิสจะสืบข้อมูลเรื่องเบลาโน่มาหมดทุกอย่างจนในที่สุดก็ตามมาจนถึงโรงเรียนเวทมนต์ที่เบลาโน่เรียนอยู่และมาเข้าโรงเรียนเดียวกับเบลาโน่เพราะเธอเป็นอัศวินจึงไม่มีพลังเวทจะศึกษาเวทมนต์ไปก็ไร้ประโยชน์แต่ว่านี่ก็เพื่อการไปฝึกฝนถ้าการศึกษาเองก็จำเป็นและสักวันฉันเองก็อยากจะเป็นอัศวินเวทมนต์ให้ได้ด้วยนี่เป็นข้ออ้างที่เธอใช้เพื่อเข้าเรียนที่นี่
หลังจากเบลาโน่ขาดเรียนไปนานแล้วพอมาเรียนก็มาเจอแบบนี้เข้าตอนแรกเบลาโน่คิดจะลาออกแล้วไปเข้าเรียนที่โรงเรียนในเมืองอื่นแทนแต่ฟูริโอเป็นคนออกค่าเทอมให้และแถมโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้เป็นโรงเรียนเวทมนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเธอจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจำทนต้องเรียนต่อไปแม้ในใจของเธอจะบ่งบอกว่าโวลาลิสชอบมองเธอด้วยสายตาแปลกๆแต่เธอก็ต้องตั้งใจเรียนหลังเลิกเรียนโวลาลิสก็ยังมาตามรังควานเบลาโน่ให้ไปดื่มชาด้วยกันแต่เบลาโน่ปฏิเสธแบบชัดเจนเข้าใจแล้วค่ะวันนี้ฉันจะยอมแพ้ไปก่อนไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะโวลาลิสคิดว่าหากยอมทำตามที่เธอบอกบางทีเบลาโน่อาจจะยอมรับเธอขึ้นมาบ้างสักนิดก็ได้แต่ว่าจะไปดื่มชาด้วยกันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาฟูริโอพูดออกมาไม่เบลาโน่สายหัวไปมาแบบเห็นชัดๆบางทีพรุ่งนี้ซื้อเค้กไปฝากก็ดีนะเพราะโวลาลิสคิดถึงแต่เรื่องเวลาโน่เรื่องภารกิจการค้นหาอาร์โชตอนนี้คือฟูริโอจึงหายไปจากหัวเธออย่างไร้ร่องรอยทีเดียวขณะเดียวกันที่ปราสาทจอมมารการค้นหาวาลิสไม่สิท่านอาร์โชไปถึงไหนแล้วขอโทษด้วยข้าเราทุกคนพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วเนียวแต่ว่ายูริมินัสโค้งคำนับด้านหน้าจอมารกลูกลูที่เห็นเช่นนั้นจึงได้แต่ถอนหายใจไม่ใช่ความผิดความเจ้าถ้ายังหาตัวเขาไม่เจอก็หาต่อไปซะแล้วเตรียมพร้อมบุกปราสาทของเจ้าผู้กล้าหน้ารังเกียจนั้นให้เร็วด้วยข้าท่านรับทราบแล้วค่ะเนียวท่านยูริมินัสแล้วเรื่องอนุญาตให้ฉันไปฝึกล่ะคะเนียวท่านจอมานก็อยู่ที่นี่ด้วยแล้วเธอพูดอะไรของเธอกันเฮาเนียวขณะเดียวกันที่ปราสาทของอาณาจักรเวทมนต์ไทรสมีเบาแสหรือที่อยู่ของท่านผู้กล้าตัวจริงบ้างไหมน่าเสียดายไม่มีเบาแสเลยค่ะเจ้าหญิงคนโตที่ตอนนี้เป็นตัวแทนราชาได้แต่ถอนหายใจหลังฟังรายงานจากนักเวทหญิงเราจะต้องรีบแล้วตอนนี้ผู้กล้าผมหล่อนรู้ถึงการมีอยู่ของสมบัติลับในคลังแล้วนั่นมันอาวุธลับสุดท้ายของประเทศมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังแต่ก็เป็นดาบสองคมในขณะเดียวกันเราต้องหาท่านผู้กล้าตัวจริงให้เจอก่อนผู้กล้าผมหล่อนจะใช้สิ่งนั้นขณะเดียวกันทางด้านผู้กล้าผมหล่อนอย่างนี้นี่มีสมบัติลับซ่อนอยู่ในคลังของปราสาทนั้นเหรอผู้กล้าผมหล่อนที่ตัดสินบนสาวๆโดยให้เงินจำนวนมากตอนนี้กำลังยืนอยู่หน้าประตูขนาดใหญ่และยามที่เฝ้าอยู่ก็ถูกเขาซัดคว้างไปแล้วแม้ว่าพลังของเขาจะสร้างแม้แต่รอยขีดข่วนให้จอมมารและเหล่าลูกน้องจอมมารไม่ได้แต่กับคนธรรมดาแล้วเขาสามารถจัดการได้แบบสบายๆเลยทีเดียวหากมีพลังของสมบัติลับนี้ฉันก็จะปราบจอมมารได้แล้วก็จะกลายเป็นผู้กล้าตัวจริงคอยก่อนเถอะ555ผู้กล้าผมหล่อนหัวเราะเหมือนคนบ้าและกำลังเอื้อมมือเปิดประตูของคลังสมบัติChapter 23มันผู้ปกครองแสงสว่างและความมืดพวกนี้คือสมบัติลับของอาณาจักรงั้นเหรอที่ใต้ดินของอาณาจักรเวทมนต์ไคโรธผู้กล้าผมบลอนด์กำลังยืนอยู่หน้าแท่นวางดาบแล้วควรทำยังไงต่อดีล่ะง่ายมากค่ะก็แค่ดึงดาบออกมาเท่านั้นเองหญิงสาวที่เหมือนจะเป็นผู้ดูแลผู้กล้าผมบลอนด์แนะนำเขาปลัวสยาที่มีรูปร่างเซ็กซี่พิงไหล่เขาด้วยท่าทางยั่วยวนกลัวเป็นหนึ่งในสมาชิกในฮาเร็มของผู้กล้าผมบลอนที่จงรักภักดีต่อเขาอย่างมากขณะเดียวกันก็ช่วยสนองความต้องการทางเพศให้เขาและคอยช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้เดิมทีที่เธอมาสนิทกับผู้กล้าผมบลอนก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเจตนาหลายๆอย่างเช่นเรื่องเงินแต่ตอนนี้อลัวชอบเขาเข้าจริงๆซะแล้วงั้นมาดึงดาบกันเถอะผู้กล้าผมบลอนวางมือบนด้ามดาบและดึงมันออกมาด้วยแรงทั้งหมดแต่ดาบกลับถูกดึงออกมาจากแท่นได้อย่างง่ายดายทันใดนั้นควันหน้าสงสัยก็ทะลักออกมาจากแท่นวางดาบและเริ่มปกคลุมรอบมือของผู้กล้าท่านผู้กล้าผมบลอนโปรดระวังตัวด้วยค่ะอลัวเข้าไปอยู่ข้างๆเขาพร้อมกับที่มีควันพุ่งขึ้นมาด้านหน้าของทั้งสองคนนั้นควันเริ่มก่อตัวอย่างช้าๆปรากฏเป็นรูปร่างของหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนั้นสวมเสื้อผ้าบางๆปกปิดทั้งร่างกายหน้าอกและเอวใกล้เคียงคำว่าเปลือยได้เลยส่วนของใบหน้านั้นไม่มีส่วนไหนที่ยะยวนใจเลยสักนิดเพราะดูค่อนข้างเย็นชาและน่ากลัวซึ่งเพียงแค่มองก็ทำให้ขนลุกได้แล้วข้าคือพิยามันผู้ปกครองแสงสว่างและความมืดผู้ที่ปลดปล่อยข้าออกจากดาบเล่มนั้นคือเจ้าอย่างนั้นหรือพิยะพูดโดยไม่เปิดขยับปากสักนิดเป็นการพูดโดยส่งผ่านไปถึงสมองคือใช่แล้วกับดาบที่ถืออยู่เล่มนั้นผู้กล้าผมบลอนพยักหน้าถ้างั้นข้าขอสาบานด้วยนามแห่งข้าว่าจักทำให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริง3ข้อไม่ว่าอะไรก็จงขอมาซะได้ทุกอย่างเลยแน่นอนเพราะว่าข้าคือมารผู้ปกครองแสงสว่างและความมืดถ้างั้นข้าขอสั่งเจ้าด้วยนามของผู้กล้าคนนี้เจ้านั่นไม่เชื่อฟังคำสั่งข้าและยังทำให้ตัวเราต้องอับอายด้วยดาบเล่มนี้ข้าอาโชซะพอฮิยะได้ยินคำพูดของผู้กล้าผมบลอนก็ทำทีท่าขบคิดด้วยนามแฝงนั่นน่ะข้าคงไม่สามารถทำตามคำขอของเจ้าที่ระบุว่าชื่ออาร์โชได้เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นปูริโอแล้วเข้าใจใช่หรือไม่ได้ยังไงชื่อปลอมเมื่อเครื่องหมายตัวหนอนาตรงนั้นจะยังไงก็ช่างข้าขอสั่งในนามผู้กล้าผมบลอนไปจัดการมันซะพิยะยิ้มอย่างเยือกเย็นให้กับคำพูดของเขาเข้าใจแล้ว
มูลค่าของความปรารถนาของเจ้าคือทุกชีวิตของมนุษย์ในปราสาทแห่งนี้พอพูดจบเธอก็สลายหายไปต่อหน้าของทั้งสองคนขณะเดียวกันก็มีปลอกคอสีดำปรากฏบนคอของผู้กล้าผมบลอนและอลัวเจ้านี่มันคืออะไรกันขณะที่กำลังสับสนผู้กล้าผมบลอนก็พยายามถอดปลอกคอสีดำออกแต่ก็ไม่สามารถถอดออกได้มันผู้ปกครองแสงสว่างและความมืดทียะเธอจะทำให้ความปรารถนาทั้ง3ข้อของผู้ที่เรียกเธอออกมาเป็นจริงแต่ทว่ามูลค่าของความปรารถนาจะต้องเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกันครั้งหนึ่งเคยมีพระราชาองค์หนึ่งอยากจะกำจัดจอมมารที่จะตอบรับความปรารถนานั้นโดยมูลค่าของความปรารถนานั่นคืออีกครึ่งหนึ่งของทวีปและชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในนั้นไปทันทีด้วยความปรารถนายิ่งใหญ่เพียงนั้นค่าตอบแทนก็ต้องเท่าเทียมกันเหล่ากษัตริย์ที่ได้ทราบหลังจากนั้นก็ได้ปิดผนึกดาบเล่มนี้ไว้ส่วนลึกของห้องเก็บสมบัติเช่นนี้ถ้ามิมีโอกาสหรือเกิดเหตุร้ายแรงอันใดต่อประเทศอีกก็มิเคยคิดจะใช้ดาบเล่มนี้อีกเลยโดยที่ผู้กล้าผมบลอนรู้เพียงแค่ว่าเธอจะทำให้ความปรารถนาทั้ง3อย่างเป็นจริงเท่านั้นไม่ได้รู้อะไรเลยว่าต้องมีสิ่งของที่เท่าเทียมเป็นการแลกเปลี่ยนคำปรารถนาของเขาก็คือค่าอาร์โชที่ทำให้เขาต้องอับอายค่าจอมมารและลูกสมุนของจอมมารเพื่อโลกนี้ทำให้เขาเป็นราชาของประเทศนี้ด้วยเหตุนั้นตอนนี้เพื่อรอเวลาที่ความปรารถนาจะประสบความสำเร็จเขาก็ต้องสวมปลอกคอแห่งความตายที่พร้อมจะตัดคอได้ทุกเมื่อนี้เอาไว้ปลอกคอนี้ก็ปรากฏขึ้นบนคอของทุกคนในปราสาทเช่นเดียวกันแม้แต่เจ้าหญิงลำดับที่หนึ่งหรือเจ้าหญิงคนโตก็ไม่เว้นสายไปแล้วเจ้าหญิงคนโตคุกเข่าลงและทำหน้าสิ้นหวังขณะที่มองไปยังปลอกคอแห่งความตายที่ปรากฏบนคอของเธอภายในวันนั้นฟูริโอก็ยังคงไปที่เมืองเพื่อขายอาวุธและชุดเกราะที่เขาสร้างมาจากเกล็ดมังกรสุดยอดเหมือนเคยเลยนะครับสมกับที่หวังไว้จริงๆคุณฟูริโอของที่คุณเอามามีคุณภาพเยี่ยมทุกครั้งเลยครับเขามีทักษะของการเป็นพ่อค้าชายแก่เจ้าของร้านทำสีหน้าดีใจขณะถืออุปกรณ์ของฟูริโอไปหลังร้านวันนี้ให้มากกว่าปกติเลยแล้วมาขายให้ข้าอีกละเขาพูดแบบนั้นขณะที่หัวเราะไปด้วยฟูริโอยิ้มตอบกลับแล้วออกจากร้านไปด้วยถุงที่เต็มไปด้วยทองคำท่านสามีขอบคุณที่เหนื่อยยากกับการทำงานที่หน้าร้านฟูริโอเดินเข้าไปหาลิซที่รออยู่กลางเมืองหลังจากที่ลิซเห็นว่าฟูริโอออกมาจากร้านก็ยิ้มสดใสแล้วเข้าไปกอดเขานี่ถือเป็นเรื่องปกติของทั้งสองแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเดินมาหาพวกเขาคุณน่าคืออาร์โชซึ่งตอนนี้คือฟูริโอใช่หรือไม่หญิงสาวพูดคุยกับเขาด้วยกระแสจิตก็ใช่แล้วมีธุระอะไรกับผมงั้นเหรอครับขณะที่ฟูริโอไม่ได้ระวังตัวใดๆพร้อมกับตอบเธอกลับไปด้วยรอยยิ้มนั้นถ้างั้นก็ดีเธอพูดจบแล้วก็ใช้มือฟันลงท่านสามีอันตรายลิซกระโดดเข้ามาด้านหน้าฟูริโอแล้วยกแขนขึ้นควายเป็นรูปกากบาทเพื่อรับมือที่ฟันลงมาแต่ทว่าแขนที่ผ่าลงมาโดนแขนของลิซนั้นกลับทำให้แขนของลิซถูกตัดขาดและร่างถูกผ่าเป็นมุมทแยงChapter 24เพื่อลิซในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงลึกลับดังก้องกังวานขึ้นย้อนเวลาอาเรลิซที่คิดว่าร่างกายของตัวเองนั้นขาดครึ่งไปแล้วกลับไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นแถมผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมาไม่ถึงจุดที่พวกเขายืนอยู่เวลาย้อนกลับไม่นึกเลยว่าจะใช้เวทย้อนเวลาได้ด้วยเธอดูไม่แปลกใจและเข้าใจในสถานการณ์ในทันทีพร้อมกับที่รอยยิ้มเย็นชาปรากฏขึ้นบนใบหน้าฟูริโอรีตามองไปด้านหน้าและพึมพำบางอย่างขณะกำลังเดินไปหาเธอคนนั้นเห็นแก่ที่เจ้ารอดจากการโจมตีของข้าได้หนึ่งหนข้าจะบอกอะไรให้ข้าฮิยะมันผู้ปกครองแสงสว่างและความมืดมันผู้ที่ใช้เวทมนต์แห่งแสงและความมืดได้ทุกชนิดบนโลกเพราะเหตุนั้นเวทมนต์งี่เง่าของแกน่าทำอะไรข้าไม่ได้หลังจากที่ฮิยะเอ่ยคำยาวๆออกมาได้สักพักร่างของเธอก็ลอยละลิ้วขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วฟูริโอได้ก้าวเข้าไปอัปเปอร์คัทเข้าที่ขากรรไกรของเธออย่างจังจนเธอปลิวขึ้นไปบนฟ้าตามความแรงที่ถูกกระทำฮิยะลอยสูงขึ้นจนถึง10เมตรและกลิ้งกระเด็นลงบนพื้นกอแกคอคิดว่าข้ามันผู้ครอบครองแสงสว่างและความมืดผู้นี้จะในตอนนั้นฟูริโอได้เดินไปหาเธอที่กำลังตะเกียกตะกายลุกขึ้นอย่างแน่วแน่พร้อมกับยกขาขึ้นเตะอย่างแรงเข้าไปเต็มหน้าของเธอด้วยขาขวาฮิยะก็ได้ลอยขึ้นไปบนฟ้าอีกจากนั้นขณะที่ฮิยะกำลังจะตกลงมาฟูริโอก็เหยียบลงไปกลางเบ้าหน้าอีกรอบด้วยที่เหยียบแบบเต็มแรงส่งผลให้หน้าของฮิยะยุบลงไปตามพื้นถนนจมอยู่แบบนั้นข้าผู้ปกครองแสงและความมืดไม่มีทางที่จะฟูริโอจับผมของฮิยะขึ้นมาและบังคับให้เธอเงยหน้าขึ้นจากนั้นก็ทุบลงและเอาหัวโขกเธอไปเคสบาดข้าแสงขุบปากได้แล้วอีเวนขณะที่เธอโดนจับผมที่ขาดรุ่งริ่งขึ้นมาฟูริโอก็เอาหน้าของเขาเข้าไปใกล้หน้าเธอใบหน้านั่นเพราะว่าโดนเฮดบาดไปเธอก็เริ่มรู้สึกว่าโดนกดดันพร้อมกับที่เลือดสีเขียวไหลนองออกมาฮิยะนาเป็นมารผู้ครอบครองเวทมนต์แสงสว่างและความมืดเป็นมารที่เข้าใจศาสตร์เวทมนต์แสงสว่างและความมืดนั่นก็จริง
เพราะเหตุนั้นเธอผู้ไม่เคยถูกโจมตีด้วยเวทมนต์เธอผู้มีเวทป้องกันตัวอันแข็งแกร่งดังเหล็กผาแน่นอนว่าตัวเธอเองก็มีทั้งเวททั้งเทคนิคป้องกันการโจมตีทางกายภาพและตอนนี้เองก็ใช้อยู่ตลอดเช่นกันแต่ว่าเมื่อเทียบกับค่าสถานะของฟูริโอแล้วค่าสถานะของเขาคืออนันต์พัฒนาการอันไร้ขีดจำกัดและไม่มีผลจำกัดจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ฮิยะจะป้องกันการโจมตีที่ไร้ขีดจำกัดของเขาได้การป้องกันของเธอจึงถูกทำลายลงอย่างไร้การต่อต้านและส่งผลต่อร่างกายโดยตรงแกน่าบังอาจมาใช้มือทำร้ายภรรยาของผมขณะที่พูดแบบนั้นไปฟูริโอก็ใช้เข่ากระแทกเข้าไปที่ท้องน้อยของเธออย่างเยือกเย็นไม่คิดจะใช้เวทมนต์หรอกเพราะถ้าไม่ได้ต่อยตรงๆด้วยตัวเองแล้วคงสงบใจลงไม่ได้ขณะที่พูดแบบนั้นก็ยิ้มแล้วหัวเราะอย่างเย็นชาพร้อมกับมองไปที่เธอตั้งแต่ที่เกิดมาในรูปร่างของหมอกควันเช่นนี้ฮิยะเพิ่งเคยรู้สึกถึงความกลัวเป็นครั้งแรกในชีวิตน้ำตาก็ได้ปรากฏขึ้นบนในหน้าของเธอทั้งจิตใจและร่างกายของเธอที่ขาวซีดเพราะเสียเลือดก็เริ่มสั่นสะท้านไปหมดต่อมาไม่นานที่บ้านของฟูริโอนั่นนายหญิงนอนนี่มันอะไรกันคะวาลิซ่ามองฮิยะที่สภาพเหมือนเศษซากขยะถูกลงโยนเข้ามาในบ้านขณะที่เธอมองไปที่ฮิยะด้วยสายตาที่น่าเวทนาเธอก็เริ่มรู้สึกเสียวสันหลังอัศวินหญิงวาลิซ่าน่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเริ่มลนลานจึงมองไปที่ฮิยะและฟูริโอสลับกันหลายต่อหลายครั้งนี่มันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำเพราะผมยังคิดที่จะรักษาให้เธอทีหลังอยู่หลังจากที่พูดไปแบบนั้นฟูริโอก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่ใกล้ๆนั้นมีลิสที่ใบหน้าสีแดงเผือดและเริ่มเกิดอาการหายใจหอบอยู่เพราะฟูริโอโกรธเพื่อเธอที่เป็นภรรยาถึงขนาดนี้เธอกุมมือขวาขึ้นเริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่จนอารมณ์ที่เก็บไว้ของเธอระเบิดออกและไม่อาจจะเก็บไว้ได้อีกต่อไปท่านสามีเพื่อฉันคนนี้ฉันมีความสุขมากเลยค่ะลิสคนนี้ช่างเป็นคนที่โชคดีจริงๆค่ะพอพูดจาเช่นนั้นเสร็จก็เข้าไปใกล้ๆแล้วลิสก็เริ่มถอดชุดที่สวมออกโอ้ยโอ้ยตรงนี้นะไม่ได้นะวาลิซ่าก็อยู่ด้วยหลังจากพูดแบบนั้นฟูริโอก็เข้าไปกอดลิสแล้วก็แลกจูบกันจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องนอนเหลือทิ้งไว้แค่คน2คนอยู่ในห้องฮิยะที่เละอย่างกับพรมเช็ดเท้านอนสลบอยู่ส่วนวาลิซ่าก็ยืนหน้าแดงอยู่อย่างนั้นทั้ง2คนนี้เป็นพยานที่เห็นคนเพราะรักอยู่ต่อหน้าตัวเองและผู้ที่ส่งเสียงฟุนซือฟุนซืออยู่ข้างหลังฮิยะซาแบทำเสียงที่ไม่สบอารมณ์ออกมาเพราะถูกทิ้งไว้ข้างหลังขณะเดียวกันปราสาทของอาณาจักรเวทมนต์ไคโรธแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันเจ้าหญิงลำดับที่1รู้สึกตกใจที่จู่ๆปลอกคอแห่งความตายก็หายไปปลอกคอแห่งความตายคือสิ่งที่เป็นบ่งบอกว่าคนคนนั้นคือสิ่งแลกเปลี่ยนของความปรารถนาที่เกิดจากการทำสัญญากับมันแห่งแสงสว่างและความมืดเมื่อใดที่ความปรารถนานั้นสำเร็จผู้ที่สวมปลอกคอนี้อยู่ก็จะถูกพรากชีวิตไปทันทีแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้เธอก็รอดแล้วจึงไม่อยากคิดหาเหตุผลว่าทำไมปลอกคอแห่งความตายถึงได้หายไปไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องคิดคอใครก็ได้มีใครรู้หรือไม่ว่าเกิดเหตุอันใดขึ้นเจ้าหญิงลำดับที่1ถามอัศวินกับนักเวทที่อยู่ใกล้กับเธอแต่ทุกคนก็ได้แต่ทำสีหน้างงงวยเพราะจู่ๆปลอกคอก็หายไปและต่างก็ทำสีหน้าสับสนเหมือนเจ้าหญิงลำดับที่1เพราะแบบนั้นเลยไม่มีใครตอบคำถามของเธอเลยแม้แต่คนเดียวอย่าบอกนะว่ามันทำความปรารถนาไม่สำเร็จเรื่องบ้าๆแบบนั้นมันนักเวทคนหนึ่งใส่หัวแล้วบอกกับตัวเองว่าความคิดของเขานั้นมันเป็นไปไม่ได้บ้านของฟูริโอหลังจากนั้นไม่นานลิสออกมาจากห้องด้วยความร่าเริงทุกคนเครื่องหมายตัวหนอนวันนี้มีงานเลี้ยงหน้าเครื่องหมายตัวหนอนพร้อมกับรอยยิ้มบานใบหน้าเธอทำเพลงแล้วเดินตรงไปที่ห้องครัวอย่างเริงร่าหลังจากนั้นฟูริโอก็ออกมาจากห้องดูเหมือนว่าจะสงบจิตสงบใจได้แล้วเขาก็ไปยังห้องนั่งเล่นแล้วใช้เวทรักษาระดับสูงสุดรักษาให้ฮิยะที่เละเหมือนพรมเช็ดเท้าที่นี่ที่ไหนฮิยะที่สติเพิ่งฟื้นขึ้นมาหันมองไปรอบๆแล้วไปสบตาเข้ากับฟูริโออะฮีเธอเริ่มตัวสั่นและเหงื่อเริ่มไหลก็รีบหนีไปหลบหลังวาลิซ่าที่อยู่ใกล้ๆพร้อมกับตัวสั่นเหมือนครั้งแรกฟูริโอยิ้มบอกบุญไม่รับขณะจ้องมองไปที่เธอผมอาจจะทำเกินไปหน่อยก็ได้แต่ผมก็รักษาให้แล้วคงยกโทษให้นะพูดแบบนั้นฟูริโอก็ยื่นมือขวาไปหาเธอฮิยะตกใจที่จู่ๆก็มีมือยื่นมาหาแล้วมือนั่นก็ยังค้างอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนแต่เธอก็ยังหลบอยู่หลังวาลิซ่าพร้อมกับพยักหน้าอีกครั้งและอีกครั้งอย่างแรงถ้าแน่นอนอยู่แล้วช่วยยกโทษให้ฉันด้วยนะคะจากนั้นน้ำตาก็เริ่มเอ่อล้นออกมาจากดวงตาของเธอ